ซึ่งต้องขอบคุณนะครับโรเบิร์ตบอสด้วยนะครับที่เอามาขายครับไม่ได้ให้มาไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียตังค์ล้วนๆ ตัวนี้พอเราครอบลงบนอีกชั้นหนึ่งของกล่องชนิดเดียวกันเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัติได้ทั้งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DIY by Kit โจนะครับนะครับต้อนรับโควิดกันครับสนองนโยบายรัฐบาลนิดนึงก็สั่งสินค้ามาที่บ้านนะครับวันนี้มาเป็นกล่องเบื้อมเลยแค่กล่องอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับตัวเนี้ยอยากจะบอกว่าอารมณ์ตอนที่ของมาส่งแล้วแกะลังออกมาดูแบบโหดีใจวิ่งรอบบ้านเลยครับวิ่งอยู่ในบ้านแบบตั้งแต่เกิดมาโตมานี่ดีใจแบบนี้ไม่กี่ครั้งครับครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในครั้งที่ดีใจเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าตอนที่ซื้อที่สั่งไปอะว่าจะได้กล่องแบบเป็นแอลบ็อกที่แบบเป็นกล่องอเนกประสงค์ที่ดีขนาดนี้นะครับก็เลยแบบดีใจมากแบบน้ำตาเกือบเล็ดพูดไปก็เหมือนเวอร์ครับผมวันนี้ก็เข้าเรื่องเลยนะเราจะมานะครับพูดถึงรีวิวแต่ว่าพอดีเราไปใช้งานมาแล้วเอาไปทำงานจริงหน้างานมาแล้วไปเจาะดอกไซส์1/2ก็คือครึ่งนิ้วนะครับประมาณ13มิลมาแล้วโดยตัวนี้คือที่สั่งมาก็เป็นสว่านนะครับเป็นสว่านที่บอกเลยว่าสำหรับคนที่จะเข้ามาสู่โลกเครื่องมือนะครับที่เป็นยี่ห้อบอสแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นติงบอสนะครับติงบอสหมดไปเป็นแสนแล้วกับบอสนะครับก็จะเข้ามาเล่นเครื่องมือที่เป็นแบตเตอรี่ของบอส18โวลต์นะครับเหมาะมากที่จะเริ่มด้วยแพ็กเกจตัวนี้ราคาที่ 8,990 บาทตีว่า 9,000 บาทแล้วกันนะครับก็ทำไมถึงเหมาะครับมาดูข้างในเลยหนึ่งเลยก็คือมีกล่องที่สวยงามนี่แหละแข็งแรงแล้วก็กล่องเนี้ยมันมีฟังก์ชันพิเศษหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีนึงนะครับนี่ครับเอาใช้งานแล้วแต่ว่าคือเครื่องมาเนี่ยมันจะห่อด้วยไอเนี้ยห่อสว่านมาส่วนตัวเนี้ยคู่มือก็โปะมาข้างบนนะครับผมออกไปก่อนตัวเนี้ยความพิเศษก็คือเราได้กล่องที่เป็น L box มีถาดแยก partition อยู่ข้างในนะครับก็มีที่วางแบตที่เก็บที่ชาร์จมีแบตมาให้2ก้อนบอกว่ามันคุ้มตรงที่ว่าแบตนะครับที่ได้มาเนี่ยเป็นแบต5 mAh ใหญ่นะครับ5 mAh ปกติที่เราใช้2 4นะครับมี5 6 8 12ตอนนี้บอสก็ออกเป็นโปรคอมาก็คือเป็นง่ายๆว่าเป็นตัวท็อปของแบตแล้วกันที่เป็นรุ่นของแบต18โวลต์ก็คือเป็นแบตชนิดโปรคอมันท็อปตรงที่ว่าความสามารถของแบตโปรคอเนี่ยมันจ่ายกระแสได้สูงกว่าแบตพวกนี้ทำให้มันจะบวกความแรงขึ้นอีกประมาณ 30% ทำไมถึงแรงกว่าใช่ไหมครับเพราะแบตตัวท็อปที่เรียกว่าโปรคอเนี่ยมันปล่อยกระแสได้เยอะเมื่อป้อนกระแสให้มอเตอร์ได้มากเนี่ยมอเตอร์รุ่นเดียวกันแบบเดียวกันเมื่อรับกระแสมากขึ้นอ่ะมันจะทั้งสร้างแรงบิดสร้างพลังได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มรันไทม์เพิ่มประสิทธิภาพงานมันจะเห็นชัดกับไอ้พวกที่เป็นพวกเจียมือนะครับแล้วก็พวกสว่านเจาะปูนโรตารี่พวกนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ากำลังมันต่างกันในต่างประเทศก็มีคลิปการทดลองทั้งที่เอาแบตไปปล่อยกระแสด้วยเครื่องปล่อยกระแสนะครับว่าวัดดูว่าแบตรุ่นใหญ่สุด12แอมป์เนี่ยแอมป์อาวของโปรคอมันสามารถจะปล่อยกระแสได้มากแค่ไหนโปรดปรากฏว่ามันปล่อยได้เป็น10เท่าของความจุมาเลยนะครับเป็น100เกือบ100แอมป์ครับ97แอมป์ถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นแบตที่ประสิทธิภาพดีมากแล้วมันจะมีวงจรควบคุมการจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเอาไปใช้เครื่องมือของบอสที่ใช้งานหนักเนี่ยมันจะทำให้ได้พละกำลังสูงแล้วก็ใช้งานได้ทนอ่ะคราวนี้เรามาคุยกับรุ่นนี้ก่อนครับรุ่นนี้ก็คือเป็นถ้าจำไม่ผิดชื่อรุ่นว่า G เอาแล้วอยู่ไหนวะอยู่นี่ GSB18-50 ไอ้คำว่า 18-50 เนี่ยตอนแรกผมก็เข้าลงเข้าใจผิดว่าไอ้50เนี่ยน่าจะหมายถึงแอมเอาของแบตที่แถมมาแต่จริงมันไม่ใช่ครับ GSB เนาะ GSB เป็นตัวแทนของสว่านนะครับในรุ่นที่เป็นสว่านที่ปรับทอร์กได้เจาะได้แล้วก็มีกระแทกปูนนิดหน่อยไม่ได้กระแทกปูนแบบเป็นแฮมเมอร์ดิวมีอีกรุ่นนึงที่หัวข้างหน้ามันจะเป็นสำหรับงานหนักกว่านี้ในการเจาะปูนซึ่งตัวเนี้ยผมไม่ได้มาเจาะปูนอยู่แล้วเอามาใช้งานเจาะเหล็กนะครับเป็นหลักแล้วก็เอาไว้ยิงพวกเกี่ยวหัวสว่านคราวนี้ขีด50ข้างหลังเนี่ยมันคือสเปคของนิวตันเมตรคือแรงบิดนะครับจะเป็น50นิวตันเมตรในรุ่นนี้ในบางท่านนะครับที่เคยวิจารณ์ว่าแค่50นิวตันนี้จะอวยกันแบบมโหฬารเลยค่ะนี้เจอตัวเป็น100นิวตันไม่แบบบ้าไปเลยเหรอจริง
ผมมองว่าการใช้งานในแต่ละย่านนิวตันนะมันต่างกันครับเหมือนผมเอาไปเจาะเหล็กเนี่ยแค่50นิวตันใช่ไหมครับพอมันเจาะปั๊บมันขัดอยู่ในเหล็กแค่50นิวตันเนี่ยสะบัดหลุดมือเลยซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันคือตัวชุดเริ่มต้นของสว่านแบตที่เป็นรุ่นใหม่ซึ่งมันเป็นสว่านที่เขาเรียกว่าเนี่ยครับเป็นตัวบัสเลตนะครับจะไม่มีแปลงฐานจะเป็นมอเตอร์ไร้แปลงฐานแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาแล้วทำราคามาแข่งกับตลาดในยี่ห้ออื่นๆที่ทำราคามาไม่สูงครับผมไอตัวเนี้ยราคาเครื่องเปล่าโดยที่ไม่ได้ซื้อทั้งแพ็กเกจอย่างเงี้ยอยู่แค่ 2,900 บาทซึ่งถูกมากนะครับบอกเลยว่าตลาดแตกถ้าเกิดบอสทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นรุ่นบัสเลตเทียบเท่ากับรุ่นพรีเมียมแต่อาจจะลดสเปคพวกฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับพวกส่งสัญญาณบลูทูธเชื่อมต่อมือถือพวกฟังก์ชันที่แบบมันเป็นตัวพรีเมียมเขาใช้ครับมันก็เลยลดราคาลงมาสู้ได้อีกอย่างนึงคือไม่ได้ผลิตเยอรมันครับตัวนี้ผลิตที่มาเลเซียทั้งหมดเลยยกเว้นที่ชาร์จคือจีนนะครับมาแพ็กเกจอยู่ที่มาเลกล่องก็มาเลมันก็เลยสามารถที่จะทำราคาได้ถูกลงเมื่อขายในเมืองไทยด้วยส่วนนึงเรื่องของอัตราภาษีที่เราเป็นโซนอาเซียนกันแล้วนะครับส่วนนึงแล้วเมืองนอกก็ขายราคาประมาณนี้เมืองไทยเราคือเท่าเมืองนอกเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเสียเปรียบตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ยังประกอบเยอรมันนะครับผลิตเยอรมันก็ยังแพงอยู่ดีนะครับเรื่องนะครับด้วยต้นทุนของการผลิตมาต่อกันเลยนะครับซึ่ง50นิวตันเนี่ยที่บอกว่าเจาะงานจริงนะครับพอมันงัดในเหล็กเนี่ยงัดดอกใหญ่ๆงัดเนี่ยสะบัดหลุดมือครับข้อมือเจ็บนะถ้าไม่ระวังเพราะว่าตัวเนี้ยจะไม่มีคิกแบ็คคอนโทรลนะครับคือถ้าเป็นรุ่นแพงรุ่นพรีเมียมมันจะมีฟังก์ชันวงจรอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้คิกแบ็คปั๊บพองัดปั๊บมันตัดกำลังนะครับซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้ใส่มาแต่มันก็ยังโอเคครับเพราะว่ากำลังมันดีมี2เกียร์ครับเกียร์1เกียร์2ก็คือเกียร์1เนี่ยทอร์คจะสูงสุดที่50นิวตันเมตรนะครับรอบจะช้ากว่าเกียร์2พอเป็นเกียร์2รอบจัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วในการจ่อเหล็กเนี่ยที่ผมใช้งานเนี่ยผมไม่ได้ใช้รอบสูงเพราะว่าในการที่เราเจาะดอกไฮสปีดถ้าเราเจาะรอบสูงเกินสัก 5-600 รอบในดอกใหญ่ๆเนี่ยหัวไหม้หมดนะครับสว่านจะไม่คมแล้วก็เสียคมไปนะครับเพราะค่าชุบแข็งมันจะเปลี่ยนหมดเลยครับก็เลยเราใช้รอบประมาณสัก400รอบเนี่ยก็คือเหลือเฟือแล้วนะครับแต่เน้นเป็นแรงกดที่เข้าไปกระทำมากกว่าหรือว่าไล่ดอกเล็กใหญ่เล็กกลางใหญ่ไปเรื่อยๆจนกว่าถึงไซส์นะครับนี่ก็จะถนอมดอกได้ดีที่สุดถ้าเราลั้นใช้ดอกใหญ่เลยเนี่ยกว่าจะเจาะเข้ามันนานนะครับก็เลยบอกว่าแค่50นิวตันเมตรเนี่ยเหลือเฟือแล้วในการทำงานนะครับยิ่งมาประกบกับแบตที่เป็นตัว5แอมป์นะครับก็ได้แรงบิดที่ดีมากแล้วก็ทำงานเจาะไปตั้งเยอะนะครับเจาะไปครึ่งชั่วโมงได้วันนั้นแบตยังไม่ลดสักขีดเลย5แอมป์นะครับก็ถือว่าคิดว่าน่าจะใช้งานได้แบบยาวๆทั้งวันเลยแต่ข้อเสียถ้าแบตใหญ่เนี่ยคือน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นในที่ส่วนตูดของนะครับการใช้งานก็จะเมื่อยนิดนึงปกติผมจะใช้แค่แบตแค่2แอมป์ติดนะครับถ้าเราขึ้นที่สูงหรืออะไรเงี้ยมันจะสะดวกในการที่จะใช้งานมากกว่านะครับโอเคนี่พูดไซย่นเวอร์ยาวเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นโปรดักต์ที่เป็นบัตเลทในไลน์ที่ไม่แพงมากแล้วเอามาตีตลาดกระจายนะครับผมบอกเลยว่าตลาดแตกแน่นอนนะครับถ้าบอสทำการตลาดในด้วยเซกชันนี้ต่อไปในหลายๆรุ่นมันมีตัวเจียมือครับเป็นบัตเลทเหมือนกันรุ่นใหม่กิ๊บเล็กเดี๋ยววันหลังจะจัดหามาให้ดูนะครับคราวนี้ตัวเนี้ยจะมีสเปคนึงที่เป็นรุ่นพี่เขาที่มันเป็นบัตเลทเหมือนกันแต่มันจะมีหน้าจอดิจิตอลอย่างหรูแล้วมีพวกบลูทูธเชื่อมต่อมือถือแล้วก็มีฟังก์ชันแบบปรับระดับ1 2 3มีแบบไฟกระพริบโอ้โหแบบวุ่นวายแต่ว่ามันเท่มากครับตัวก็ประมาณ 9,000 นะครับแต่พอบอสเอารุ่นนั้นมาขายเนี่ยจะอยู่ประมาณตัวที่ไม่ใช่พรีเมียมเนี่ยจะอยู่ราคาประมาณ 4,900 นะครับตอนนี้เอาเข้ามาในไทยแล้วครับเข้ามาทำตลาดแล้วแต่เดี๋ยวยังไม่ได้จัดหามาโอเคครับในเซ็ตก็แถมตัวนี่ครับคลิปเบลมาด้วยนะครับเกี่ยวตัวนี้มีประโยชน์มากๆยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับดูจากกล้องนี้ก็ได้หัวตัวนี้ครับจุดเด่นรุ่นนี้หัวเป็นเหล็กนะครับหัวเป็นเหล็กในส่วนตัวประกอบข้างในเนี่ยไปดูช่องพี่สมชายนะครับพี่สมชายเขาลื้อมาหมดแล้วผมไม่กล้าลื้อผมไม่เก่งไม่ละเอียดทางด้านการประกอบกับเดี๋ยวพังนะครับเป็นหัวหมุนล็อกนะครับอย่างนี้ก็คือแน่นแหละเราก็ไปใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเจาะไปหน้าเนี่ยดอกไม่คายอยู่แล้วนะครับแต่เวลาถอยกลับเนี่ยถ้าสมมติดอกงัดอยู่แล้วหมุนถอยกลับไอตัวหัวชักนี่มันจะคายเองนะครับก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่ต้องแปลกใจไปครับก็มี3ฟังก์ชันครับหลักๆก็
็คือตัวนี้เป็นทอร์กนะครับเนี่ยครับเป็นทอร์กตั้งทอร์กได้เวลาขันสมมุติทอร์ก5จมมิดพอดีก็ตั้งที่5แล้วอัดไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับส่วนนี้ก็คือเจาะสว่านจะไม่มีการฟรีนะครับบิดจนข้อมือแตกต้องระวังด้วยนี้ก็เป็นแฮมเมอร์ครับเป็นกระแทกแต่ไม่จะไปหวังคาดหวังอะไรมากนะครับได้แค่ประมาณอิฐมวลเบาหรือว่าผนังฉาบอ่อนๆถ้าไปเจอพีแคสหรือเจอหล่อเสาเงี้ยเอาไม่อยู่นะครับต้องไปโรตารี่โอเคนะครับเกียร์1เกียร์2นะครับจุดเด่นของบอสที่ผมชอบก็คือไอตัวเนี้ยครับไกลเค้านะครับมันละเอียดในการที่จะจูนรอบนะครับแล้วเราฟังเสียงมอเตอร์ดูครับมอเตอร์ไม่หอนไม่สะดุดนะครับแต่เสียงคำรามค่อนข้างดังและน่ากลัวหน่อยครับดูเหมือนกับแบบว่ามันดังเกินไปไหมอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้มันก็ดังไปนิดหนึ่งส่วนระบบลมระบายความร้อนนี้ก็โอเคครับดีไซน์ช่องลมกันฝุ่นนิดๆนะครับแล้วก็มีพวกกิ๊บยางนี้ก็หนึบใช้งานได้จริงตัวไฟ LED นะครับในความคิดเห็นก็โอเคครับความสว่างถึงจะไม่มากเหมือนกับตัวใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมแล้ววันนั้นที่ผมใช้งานครับมีเจาะดอกนี้มีเจาะโฮซอครับ16มิลนะครับโฮซอนี่ก็โหดนะครับเจาะ16มิลเจาะดอก13มิลมีใช้ดอกนี้ด้วยวันนั้นดอก JD นะก็ทำงานราบรื่นดีครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็ใช้ตะบานไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ต้องลากสายไฟกันอีกนะครับวันนี้ก็ในพาร์ทของตัวที่เป็นสว่านนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆก็มีความสวยงามให้ได้ชมกันว่าเอองานประกอบมันค่อนข้างเนียนนะพลาสติกนะครับดูพรีเมียมมีใส่ใจเรื่องเนี่ยเท็กเจอร์ของพลาสติกนะครับดูความแน่นเวลาสวมแบตแล้วนะครับก็แนบสนิทดีพินแบตใหญ่ดีไม่มีนุ่มนวลไม่มีแบบนะครับแล้วก็นะครับดูผมติ่งบอสจะว่าไงก็คือบอสก็ดีอยู่แล้วนะก็สวยครับตัวนี้เห็นแล้วก็คือรีบสั่งมาเลยเห็นปั๊บโอ้เฮ้ยมาทำตลาดแล้วเลยสั่งมาเลยนะครับ 8,900 บาทสั่งจากร้านว่านทองพะเยานะครับซื้อกันมาหลายปีแล้วครับร้านนี้นะครับในส่วนตรงนี้จะบอกว่าที่คุ้มค่าอีกอย่างนึงก็คือตัวที่ชาร์จแบตครับเป็นฟาสต์ชาร์จแบบโคตรฟาสต์ชาร์จผมถ่ายคลิปไว้แล้วลองเอาตัวโปรคอที่มีอยู่ครับ8แอมป์ตัวนั้นมันหมดสนิทเป๊ะๆ เลยนะครับใส่เครื่องดูดฝุ่นแล้วมันหมดสนิทเอาไปลองชาร์จจับเวลาครับตัวนี้มันบอกว่าสเปคคือ8แอมป์ต้องชาร์จ1ชั่วโมงใช่มั้ยครับไอ้ตัวนั้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ7นาทีครับอาจจะมีเรื่องการสูญเสียของความร้อนในวงจรอะไรเงี้ยก็เลยไปนิดหน่อยเวลาผ่านมากไป7นาทีก็รับได้นะครับซึ่งปกติถ้าผมมีฟาสต์ชาร์จอีกตัวนึงจะชาร์จกระแสแค่6แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับก็จะรอประมาณชั่วโมงกับอีกครึ่งชั่วโมงไม่ถึงนะครับแต่ตัวเนี้ยก็คือเร็วกว่านั้นนิดนึงนะครับก็แต่ตัวนู้นน่ะเป็นของที่สั่งมาจากอังกฤษนะครับพอดีเขาขายแยกพอดีก็เลยสั่งมาแต่ตัวเนี้ยของที่มาคู่ตัวนะครับรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าระบบมีพัดลมระบายความร้อนเหมือนกันนะครับแต่ตัวนู้นจะมีสเตตัสในการโชว์ตรงเนี้ยละเอียดกว่ามีถึง4สเตตัสในการโชว์นะครับตัวนี้ก็นะครับเข้าใจว่ามาให้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วอีกอย่างนึงที่คุ้มครับก็คือกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวเนี้ยมันสามารถที่จะยกตัวเนี้ยออกได้แล้วเอาไปเก็บเครื่องมืออื่นหรือจะเอาไปใส่แบบพาร์ติชันแบ่งที่บอสเขามีขายนะครับซึ่งการออกแบบของบอสตัวเนี้ยมันหูหิ้วทั้งด้านบนหนามากนะครับหูพวกเนี้ยคือเขาออกแบบมาให้มันแข็งแรงมากๆแล้วก็หูตัวนี้ก็แข็งแรงมากโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดเพราะเขาล็อกด้วยวิธีการที่แบบคว่ำลงอย่างนี้ตอนที่เราใช้งานคือมันจะขึ้นอย่างนี้ตลอดมันก็จะเกี่ยวในล็อกมันตลอดไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหลุดอีกอย่างนึงวัสดุที่ใช้ทำกล่องตัวนี้นะครับมันเป็น ABS นะครับก็คือเป็นไม่ใช่เบรกรถยนต์นะครับเป็นพลาสติกชนิดนึงที่โมดิฟายรวมระหว่าง3ชนิดของพลาสติกรวมกันให้เกิดคุณสมบัติที่เด่นของแต่ละตัวออกมานะครับก็คือ A ก็คือเป็นอะคริโลไนไตรบิวตาเดอินแล้วก็สไตลีนนะครับซึ่งทั้ง3ตัวจะมีจุดพอมารวมกันปั๊บเนี่ยมันจะได้จุดเด่นมากเป็นเรียกว่าเป็นวิศวกรรมพลาสติกวิศวกรรมได้เลยนะครับก็คือแบบคุณสมบัติทาง property การรับแรงนะครับค่ายิวของมันยืดหยุ่นได้รับแรงได้ดีนะครับแล้วมีสเตรนท์ที่สูง
ซึ่งอย่างนิยมมาใช้กับพาร์ทที่ต้องทนทานนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเสริมในการทํากล่องนะครับเค้าฉีดแล้วก็เสริมริบนะครับริบก็คือโครงสร้างพวกนี้นะครับจะเป็นเหมือนโครงสร้างขั้นที่เป็นรังผึ้งพวกเนี้ยนะครับตัวเนี้ยจะเสริมความแข็งแรงให้กับบริเวณที่เป็นเส้นตรงของตัวนี้นะครับได้ดีแล้วก็พวกขอบโค้งต่างๆเค้าก็ออกแบบมาหมดแล้วนะครับซึ่งต้องขอบคุณนะครับโรเบิร์ตบอสด้วยนะครับที่เอามาขายครับไม่ได้ให้มาไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียตังค์ล้วนๆตัวนี้พอเราครอบลงบนอีกชั้นนึงของกล่องชนิดเดียวกันเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัติได้ดังกรึ๊บนะครับแล้วก็ไปเป็นแผงได้เลยซ้อนเทินไปเป็นชั้นๆก็สะดวกสำหรับเหมือนกับผมเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะในการที่ต้องเอาไปทำงานนะครับขนกันไปแบบ5 6 7 8อย่างก็ถ้าเรามีกล่องไซส์ใหญ่ก็ใส่สายพ่วงใส่เจียมือใส่ทุกอย่างเข้าไปซ้อนๆๆแล้วก็หารถเข็นไปทำงานก็ได้นะครับซึ่งมันก็สะดวกตรงนี้ครับที่บอกว่าแค่กล่องเนี่ยก็คุ้มแล้วเพราะว่ามันขายตั้ง 1,400 ใบนึงนะครับแล้วแถมมาในเซตอ่ะคราวนี้ถ้าเรามาถอดรหัสดูว่ามันคุ้มยังไงนะครับตัวนี้ขายแยก 2,900 ตีว่า 3,000 แบตชุดนี้แค่เป็น 4 แอมป์บวกฟาสต์ชาร์จก็ 7,000 แล้วบวกกันแต่นี้อีก 1,000 3,000 เป็น 11,000 11,000 บวกกล่องอีก 1,400 ครับ 14,000 เอ้ย 11,400 แต่ตัวนี้ขายสนนราคาที่ 8,900 ประหยัดไปตั้ง 2,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันคุ้มมากแล้วได้แบตใหญ่ด้วยพอเรามีแบตใหญ่มีฟาสต์ชาร์จแบต2ก้อนเนี้ยท่านไปต่อยอดซื้ออุปกรณ์อื่นมาใช้งานได้อีกเยอะเลยนะครับก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องหยุดอยู่ที่สว่านเราไปหาอันนู้นอันนี้มาใช้ที่เป็นแบบไร้สายเนี่ยมันสะดวกในการทำงานมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีแบตมันไปไกลกว่าที่ท่านคิดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรนะครับที่ซื้อมาใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ดียังไงไม่ดียังไงเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปตู้เชื่อมตัวสแตนเลย์ครับรีวิวเสร็จไว้แล้วนะครับก็จะเดี๋ยวเอามาตัดต่อให้ได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ลากยาวมาเหลือเกินแล้วนะครับก็เป็นคลิปรีวิวคร่าวๆนะครับที่ค่อนข้างจะยาวแล้วก็พูดเล่ารายละเอียดไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เห็นนะครับในการทำงานจริงของสว่านตัวนี้เพราะว่ามันมีรีวิวไว้เยอะแล้วครับการเจาะการอะไรเนี่ยมันก็ธรรมดาแต่อยากจะบอกว่าแค่50นิวตันนะครับแรงบิดก็สามารถใช้งานได้อย่างเหลือเฟือแล้วนะครับแล้วถ้าไม่ระวังก็อาจจะทำให้ข้อมือเคล็ดได้ด้วยนะครับมันสะบัดยังไงวันนี้ DIY by Kid Show ไปแล้วครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด Subscribe แล้วกระดิ่งกิ้งๆๆๆไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับปล่อยแล้ว